ร์เลยโปรโมทด้วยเลยผมว่ารับงานอยู่หัดใหญ่เจ้าถิ่นพามาซื้อไก่ทอดไปไหนต่อเนี่ยครับสำหรับมื้อเช้านี้เราเข้ามากครับอาหารถูกละ20เท่านั้นถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี่ก็ดีนะครับก็กินได้ไหมครับแล้วก็เยอะมากวันนี้เนี่ยเรากำลังจะไปสงขลาครับคาดว่าจะไปสงสวนที่เป็นเมืองเก่าเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นไปถ่ายรูปโดยที่มีสารถีซึ่งเป็นคนในพื้นที่นะครับคนหาดใหญ่มีพระราชรถราชรถครับราชรถเขาเป็นแชร์เลยโปรโมทด้วยว่ารับงานอยู่หาดใหญ่รู้จักรับงานไหมสภาพลักษณ์จะดีขึ้นหรือว่าแบบมีคนโทรมาหาหรือว่าจะมีคนไปเมาส์อยู่ในพันทิปอะไรเงี้ยเม้นต์ธรรมดาว่ามันมีใครอย่างคลิปแมนมีรอยสักต้องมีแล้วก็ถ่ายโชว์รอยสักด้วยคนรับคิวล่วงหน้าคิวล่วงหน้าและคิวล่วงหน้า7วัน7วันห้ามอาบน้ำใช่ห้ามอาบน้ำไม่ได้อาบน้ำได้แต่ห้ามล้างเขาบอกเขารับงานนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้เดี๋ยวมาแต่งหน้าสวัสดีครับ Travel Logi อ้าวแล้วอยู่ตอนนี้เราอยู่ตรงจุดที่เรียกว่าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับเป็นเส้นทางระหว่างจากหาดใหญ่มาที่สงขลาแต่ว่าระหว่างทางเจ้าถิ่นบอกว่ามีอะไรดีๆเหมาะสำหรับการมาถ่ายพรีเวดดิ้งมากฟอร์มมีปาร์ตี้มากอันดับแรกเจอตัวแลนเดินดุกๆๆอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะลองเดินศึกษากันดูว่ามันมีจุดที่น่าถ่ายรูปหรือมีอะไรที่น่าสนใจบ้างร้อนอ่ะแล้วเวลานี้เขาทำอะไรกันอ่ะหลบอยู่ตามงานก่อนอยู่ตามพุ่มทำงานแล้วก็เรียนยังไม่เลิกเรียนทีบ้างไปเพิ่งไปยังไม่เลิกเรียนทีใส่ชุดวันนั้นใส่ชุดพละเลยจากของอะไรอีกเสียเวลาไปหน่อยนึงทำไมล่ะครับทำไมถึงผิดเวลาช่วงนี้ทำไมถึงร้อนล่ะหัวแห้งมาไม่ได้เวลาผีตับผ้าอ้อมผีจะมาตับผ้าอ้อมเยอะมากผีบ้าอะไรตับผ้าอ้อมผีทะเลนี่ตกลงมันมีแบบว่า2เหตุผลที่การมาที่นี่ใช่ไหมมีอยู่เหตุผลเดียวนั่นแหละเหตุผลเดียวนั่นแหละมาศึกษาธรรมชาติมันเต่าไงมันเต่าทะเลแอบซ่องจ้าใช่ไหมแต่หน้าคือแมนแมนอยู่นะแมนแมนใส่บิ๊กอายสักคิ้วเหรอตาเขาเป็นสีนั้นหรือเปล่าตาเขาโตเองหรือเปล่าโดยธรรมชาติตอนนี้อยู่หน้าบ้านนครในครับผมแล้วก็อยู่ในโซนถนนที่เรียกว่าถนนนครในในหรือนอกไม่รู้ในหรือนอกไม่รู้มีขนาดการเยอะเดี๋ยวเราจะเดินทะลุเข้าไปในบ้านเขาแล้วก็เพื่อไปโผล่ซอยThank you.
ใครที่ชื่นชอบสถาปัตยกรรมแบบจีนนะครับแล้วก็เข้ามาดูความแบบอลังการในการที่เขาเก็บสะสมของเก่าเอาไว้นะครับเชิญนะครับบ้านนครไหนจังหวัดสงขลาครับส่วนที่กำลังจะเข้าไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือเรียกว่าเมืองเก่าสงขลาครับถ้าใครมีโอกาสมาสงขลาก็แนะนำเลยว่าควรจะมาถนนเนี้ยเพราะว่าค่อนข้างจะเห็นคนลง IG ไปเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดถ่ายรูปที่น่าสนใจที่เขามาแล้วก็ไปถ่ายรูปกันกลับทำไมอ่ะยังไม่รีบกล่าวจะกลับไปไหนซีฮีซีฮีต้องบ้างไงก็เดินเปิดไปจะมีอารมณ์หนึ่งไม่รู้ดิไม่ชอบวะคิดดูดิมันจะฟิลมันจะเป็นความรู้สึกยังไงอ่ะไอ้พวกนั้นนะฉันเป็นไรต้องแบบงงแล้วก็จะวิ่งหนีดีไหมหรือไม่วิ่งหนีหรือนี่อีกนิดเดียวก็เป็นปกแบบเธอเที่ยวไทยนะเนี่ยหรือแบบอะไรไงเก็ตไหมจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปหนีเที่ยวหัดใหญ่ตอนที่3ครับผมตอนนี้เราไปที่จังหวัดสงขลากันครับไปที่ถนนนครนอกนครในแล้วก็ถนนนางงามนะครับผมสำหรับรายละเอียดสถานที่ตั้งของถนนทั้ง3แห่งนี้และสถานที่ที่เราไปเที่ยวมานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในรายละเอียดด้านล่างนะครับใครสนใจสามารถตามไปอ่านได้ครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถถามไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับผมอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้เจอกันในตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับ